่วงนี้ก็มีศิลปินหรือบรรดาคนในวงการบันเทิงได้ร่วมกันทำเพลงเพื่อจะเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อคืนนี้มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอของกลุ่มที่ชื่อว่า V พอค่ะเป็นมิวสิกวิดีโอเพลงของพ่อขึ้นมานะคะโดยได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้อง4เพลงด้วยกันค่ะศิลปินที่อยู่ในมิวสิกวิดีโอนี้ก็ล้วนแต่เป็นศิลปินดังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปาล์มมี่นะคะนพพรชำนิบอยกฤษพงศ์เศรษฐาสิราชายาหรือว่าเจนนิเฟอร์คิมรวมถึงคุณสันติรุ่นเพพงศิษฐ์คัมภีร์เป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นเพลงที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดีบทเพลงพระราชนิพนธ์ว่าจะเป็นแผ่นดินของเรานะคะใกล้รุ่งสายฝนความฝันอันสูงสุดได้รับความสนใจมีการแชร์กันในโลกโซเชียลอย่างมากมายเราไปชมกันไปฟังกันก่อนค่ะถึงอยู่แคว้นใดไม่สุขสำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นชมคำเช้าสุขทวีสับจากพื้นดินสิ้นจากนาทีมีสิทธิ์เสรีสันติครองเมื่อลมฝนบนฟ้ามาลิ้วต้นไม้พลิ้วลูกกิ่งใบเหมือนจะเอ็นรากลอนทนไปแต่ลมไหลแรงเหลือราพรมท่านบันดาลให้ฝนหลังเพื่อประทังชีวิตไม่สาวน้ำทิพย์สาเป็นสายพรายพริ้วทิวงามทั่วเขตขามชุ่มทาราจริงๆแล้วเพลงนี้ยาวมากเพราะว่ามีถึงบทเพลงพระราชนิพนธ์4บทเพลงด้วยกันนะคะที่ดูเห็นแล้วก็จะมีคุณชรัตเฟื่องอารมณ์คุณทีชัยเดชนะคะแล้วก็คุณรักเร้ามรดิตด้วยมีหลายคนที่เรียกว่าอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีก็มาช่วยเป่าขลุ่ยที่สำคัญคือเป็นการรวมวงทั้งออเคสตรามีทั้งเปียโนของคุณโตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รวมถึงวงมโหรีดนตรีไทยโอ้โหหลากหลายรูปแบบจริงๆนะคะก็ทำได้อย่างไรเรามาฟังกับทางด้านของคุณที่เป็นผู้จัดทำเรื่องนี้นะคะคุณชัชวัลวิศวะบำรุงชัยเจ้าของโปรเจกต์นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณชัชวาลคะโครงการนี้นี่เริ่มต้นที่มาที่ไปแล้วก็รวมศิลปินได้ยังไงถึงขนาดได้เยอะขนาดนี้คะจริงๆมันเริ่มจากว่าเมื่อก่อนผมเคยทำรายการจังหวะจะเดินนะครับซึ่งมันเป็นรายการที่รูปแบบมาจาก Playing for Change ของเมืองนอกเขาแล้วก็เราก็เลยเหมือนกับเคยมีประสบการณ์ในการทำแบบนี้มาก่อนแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรเพื่อถวายในหลวงเป็นครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าแบบก็เลยลองโพสต์ใน Facebook ดูเพราะว่าเหมือนกับเป็นงานที่เราคิดขึ้นมาเองแล้วก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรเลยก็เลยลองโพสต์ชวนเพื่อนๆพี่น้องศิลปินที่เรารู้จักจากการทำงานต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยครับลองโพสต์กันดูก็เลยเกิดเป็นกระแสขึ้นแล้วก็ด้วยความโชคดีที่แบบมันต่อยอดไปเรื่อยๆแบบคนที่เรารู้จักที่ดีๆเขาก็ชวนคนดีๆต่อกันมาเรื่อยๆจนมันกลายเป็นงานชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยครับค่ะก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆเพราะว่าเห็นรวมวงดนตรีหลากหลายรูปแบบดนตรีไทยมโหรีวงขุนอินก็มานะคะอาจารย์ธนิษฐ์ก็มานี่ชวนกันแบบแล้วการเรียบเรียงเพลงการที่ถ่ายทำทุกอย่างเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะจริงๆถ้านับตั้งแต่วันแรกที่เริ่มจนถึงวันนี้ก็น่าจะประมาณเดือนนึงนะครับผมเดือนหนึ่งใช่ไหมคะที่รวบรวมกันอ๋อคือมีการถ่ายทำในแต่ละวันแตกต่างกันไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีแบบเหมือนช่วงที่ถ่ายทำหลักๆก็จะเป็นช่วงประมาณวันที่20ตุลาไล่มาประมาณอาทิตย์นึงช่วงนั้นจะถ่ายทำหนักๆแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเหมือนเป็นขั้นตอนการตัดต่อแล้วก็เก็บตกอะไรเงี้ยครับค่ะแต่ละคนมาด้วยใจไม่มีใครจ้างใช่ไหมคะใช่ครับทุกคนมาด้วยใจหมดเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมงานด้วยทั้งคนประสานงานทั้งเรื่องอาหารการกินในวันที่ต้องถ่ายทำเนี่ยคือทุกคนมาช่วยเหลือกันแบบเป็นคนละนิดคนละหน่อยคนละ
นิดๆจนมันเกิดเป็นงานชิ้นนี้ได้โดยไม่ต้องแบบมีค่าตอบแทนแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลยครับรวมคนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งนักดนตรีศิลปินนับเลยมั้ยคะว่าเท่าไหร่โอ้น่าจะเกินพันนะครับเกินพันเลยเหรอฮะเห็นมีวงนักเรียนด้วยเป็นวงของโรงเรียนไหนอะคะเป็นโรงเรียนวัดสุทธิครับผมพร้อมกับเขาอัญเชิญคาถาครุฑพระราชทานที่เป็นแบบมอบจากในหลวงมาด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้การเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้ง4บทเพลงมาบรรเลงมาร้องในคาเฟ่เนี่ยทำไมมีแรงบันดาลใจใน4บทเพลงนี้คะอันนี้ต้องเกริ่นว่าผมพอเริ่มโปรเจกต์ผมก็คุยกับพี่วุฒิพี่ต๋องนะครับผมซึ่งผม3คนเคยทำงานร่วมกันตอน The Voice แล้วก็ตอนรายการต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาคุยกันว่าเราจะทำสิ่งนี้นะแล้วเราควรจะเลือกเพลงไหนก็เลยเป็นที่มาของ4เพลงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นเพลงที่ทุกคนคุ้นแล้วก็มันน่าจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เป็นเพลงที่พวกเราชอบกันอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะก็ถือว่าตอนนี้ได้รับการไลค์แอนด์แชร์ไปมากมายแล้วนะคะรู้สึกยังไงบ้างกับผลงานชิ้นนี้ที่ตัวเองเริ่มขึ้นมาแล้วมีคนมาร่วมกันเป็นพันขนาดนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับคือจริงๆด้วยถ้าพูดจริงๆแล้วผมไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะดีใจหรืออะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นท็อปภาพแล้วเป็นพระองค์ท่านถึงท่านให้ทุกคนมารวมกันได้มากขนาดนี้ครับแต่ว่าก็ยังอดรู้สึกตื้นตันดีใจไม่ได้ที่มันออกไปแล้วมันช่วยให้หลายๆคอมเมนต์ที่เราได้อ่านมันเหมือนแบบมันช่วยให้ประโยคสุดท้ายที่ผมใส่ไว้ใน MV ที่พูดว่าถ้าเรารวมกันพ่อจะยังอยู่กับเราเสมออะไรเงี้ยมันมีพลังขึ้นแล้วเราก็หวังว่าทุกคนที่ได้ดูจะได้รับสิ่งนี้ไปและทำให้เรารักกันมากขึ้นนะครับค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ได้รับความรู้สึกที่ตอบรับดีมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณนะคะที่ได้ทำผลงานดีๆให้กับสังคมเรานะคะคุณชัชวาลขอบคุณมากๆเหมือนกันครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะก็ถือว่ามีศิลปินหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแร็ปทั้งหลายนะคะสิงห์เหนือเสือใต้โจอี้บอยมารวมกันหมดสำหรับเพลงนี้แล้วก็มีความยาวพอสมควรค่ะไปกดไลค์แล้วก็แชร์กันได้ในโลกของโซเชียลเลยนะคะ